5ขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม After Effects แบบง่ายๆเสกสรรปั้น YouTubeสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube ครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากจะทำแอนิเมชันสวยๆครับหรืออยากจะตกแต่งวิดีโอให้สวยงามโดยใช้โปรแกรม After Effects แต่ถ้าว่ายังไม่มีโปรแกรมนี้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกถึงวิธีการสมัครการใช้งานโปรแกรมนี้ทีละขั้นตอนเลยนะครับผมขั้นตอนแรกก็คือให้เราไปที่เว็บไซต์นี้นะครับผมซึ่งไม่ต้องตกใจครับว่าเราจะพิมพ์ไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมได้ให้ลิงก์เว็บไซต์นี้เอาไว้แล้วนะครับผมอยู่ที่คำอธิบายด้านล่างเลยนะครับผมนะคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยแล้วก็จะมาที่หน้าต่างนี้นะครับผมนี่แน่เขาจะถามว่าเราเนี่ยจะสมัครทดลองใช้ไหมนะครับในเจ้าตัวโปรแกรม After Effects นะครับโดยที่เขาจะถามมาถึงสกิลของเราก็คือความสามารถในการใช้โปรแกรม After Effects นั่นเองครับผมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ต้องซีเรียสเลยแต่ว่าจะต้องกรอกหรือจะต้องเปลี่ยนค่านะครับสมมุติว่า beginner ก็คือเราในมือใหม่สุดๆเลยหรือ experience คือว่าเราได้เคยใช้เจ้าโปรแกรมนี้แล้วนะครับผมตรงนี้ไม่มีผลอะไรเลยนะครับจิ้มอะไรก็ได้พอเราเลือกระดับความสามารถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะต้องทำการล็อกอินเข้าไปในเจ้าตัวเว็บไซต์ Adobe นะครับผมซึ่งพี่ท่านไหนเนี่ยถ้ามี account ของ Adobe ID แล้วนะครับก็จิ้มมาที่ Sign In ได้เลยนะครับเพื่อที่จะทำการเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรมมาลองใช้ได้เลยครับแต่ถ้าท่านไหนเนี่ยยังไม่มี account ของ Adobe ID นะครับอันนี้เราก็กดไปที่ Sign Up เลยเพื่อที่จะทำการลงทะเบียนก่อนนะครับตรงนี้ปึ๊บสมมุตินะครับว่าผมเนี่ยยังไม่มี account ของ Adobe ID เลยนะครับผมก็จิ้มที่ตรงนี้ครับ Sign up for an Adobe ID นั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับมาถึงหน้าต่างนี้นะครับเราก็ทำการกรอกข้อมูลต่างๆไปได้เลยนะครับผมนะตรงนี้เนี่ยผมขอกรอกข้อมูลมั่วๆไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะจะได้ไวนิดนึงแต่ตรงนี้เนี่ยมั่วไม่ได้นะครับผมก็คืออีเมล address อันนี้เนี่ยเราจะต้องใส่อีเมลจริงๆของเราลงไปนะครับเพราะว่าเวลาเรากรอกข้อมูลสมัครแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ส่งไปที่อีเมลของเรานะครับผมอันนี้ห้ามมั่วครับผมโอเคเสร็จแล้วพาสเวิร์ดอันนี้ก็คือให้เรานะครับตั้งพาสเวิร์ดของเราเองได้ครับว่าเจ้าตัว Adobe ID เนี่ยจะมีพาสเวิร์ดอะไรนะครับผมในการตั้งรหัสพาสเวิร์ดนะครับเขามีข้อกำหนดอยู่3ข้อครับก็คือ 1. เราจะต้องมีตัวอักษรครับทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะครับผมตรงนี้ห้ามลืมเลยนะครับ2คือจะต้องมีตัวเลขนะครับอย่างน้อยหรือสัญลักษณ์ครับอย่างน้อย1ตัวนะครับผมสัญลักษณ์ก็เช่นอะไรเอ่ยตัวดอกจันเอ่ยตัวอะไรเอ่ยอย่างนี้คือสัญลักษณ์ครับผมแล้วก็อันที่3ก็สำคัญเช่นเดียวกันก็คือพาสเวิร์ดจะต้องมีความยาวอย่างน้อยเนี่ย8ตัวอักษรนะครับผมเราไปตั้งกันได้เลยครับผมนะแล้วตอนที่ตั้งเนี่ยก็อย่าลืมจดเอาไว้นะครับเพราะว่ามันยาวแล้วมันก็จำยากด้วยนะครับผมโอเคไปลุยกันเลยนี่นะครับถ้าเราตั้งผ่านแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแบบเมื่อกี้นี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเราตั้งผ่านแล้วถ้าเราตั้งไม่ถูกกฎของเขา3ข้อมันก็ยังจะไม่ขึ้นสีเขียวนะครับผมโอเคตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกตรงนี้ประเทศไทยแลนด์ถูกต้องแล้วนะครับผมต่อมานะครับมาใส่วันเกิดได้เลยนะครับตรงนี้เราก็จะใส่วันเกิดของเราลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยแวบอันนี้ก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับผมนะผมก็ลองใส่ให้ทุกท่านดูก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราต้องติ๊กถูกด้วยนะครับเพื่อเป็นการบอกว่าเราเนี่ยอ่านข้อตกลงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยินดีนะครับในข้อบังคับของเขาปึ๊บกด sign up ได้เลยครับตรงนี้Well. เสร็จแล้วนะครับให้เรากลับไปเช็คที่อีเมลของเรานั่นเองครับมันจะมีอีเมลขึ้นมา2ตัวนะครับแต่เผอิญอันนี้ผมกดดูไปแล้วครับนะครับโอเคอันนี้เนี่ยเป็นอีเมลของเราครับผมกดเลยนะครับมาจาก Adobe Creative Cloud นั่นเองครับผมเขาก็จะบอกว่าโอ้ยินดีต้อนรับนะครับในการเข้ามาอยู่ร่วมกับเรานะครับผมอันนี้
ไม่มีอะไรครับอันนี้ไปดูอีกอันนึงครับแหมอันนี้ดีกว่าเขาบอกว่าอันนี้สำคัญครับก็คือเขาให้เราเนี่ยไปทำการ verify your email address ก่อนครับตรงนี้เราจิ้มไปได้เลยครับปุ๋งนะครับผมอันนี้นะครับขั้นตอนที่สำคัญมากคือเราต้อง verify ก่อนว่าไออีเมลที่เรากรอกไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นอีเมลของคนจริงๆครับผมไม่ใช่เป็นบอทหรือเป็นพวกอะไรก็ตามกรอกเข้ามาครับผมเราต้องจิ้มที่ตรงนี้ครับเพื่อที่จะทำการ verify อีเมลก่อนนะครับผมตรงนี้โอเคจิ้มได้เลยครับแมวอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออีเมลของเราเนี่ยได้ทำการ verify เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเนี่ยย้อนกลับมาที่หน้านี่ครับหน้าแรกที่เราได้ทำการเลือกไปนะครับผมก็คือไปกดตามลิงก์ที่ผมได้วางเอาไว้ครับผมนะไม่ต้องไปนั่งพิมพ์เองนะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับไปเลือกตรงลิงก์ได้เลยแล้วเราก็เลือกตรงนี้เหมือนเดิมครับเอาเป็น beginner นะครับผมแล้วกด continue เลยนะครับคราวนี้เนี่ยเรามีเจ้าตัว ID ของเว็บไซต์ Adobe แล้วนะครับผมก็คือ Adobe ID เราก็ทำการกรอกข้อมูลเข้าไปได้เลยครับเห็นไหมครับมันเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ปึ๊บมันเข้ามาแล้วปึ๊บเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีป๊อปอัพตรงนี้ขึ้นมานะครับผมโอเคครับซึ่งหน้าต่างตรงนี้เนี่ยของผมเนี่ยอาจจะแตกต่างจากเพื่อนนิดนึงนะครับผมเพราะว่าในเครื่องผมเครื่องนี้เนี่ยได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวโปรแกรม Adobe After Effects ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะมันก็เลยอาจจะมีหน้าต่างที่แตกต่างกันนิดนึงหน้าตาครับผมนะแต่ถ้ามีเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยมีอันนี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็กด launch application ได้เลยครับผมเป็นการเรียก application ชื่อว่า Creative Cloud ขึ้นมาจัดการครับ launch เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีหน้าต่างอันนี้ขึ้นมาครับผมเนื่องจากว่าเนี่ยผมได้ติดตั้งไปแล้วนะครับผมมันก็เลยขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาใช้อัปเดตครับผมโดยผมกด cancel ไปก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นเจ้าตัวแอปอันนี้นะครับ Creative Cloud ขึ้นมานะครับผมให้เรากลิ้งไปดูนะครับในส่วนของ Adobe After Effects ครับผมปึ๊บตรงนี้นะครับคือถ้าเป็นของเพื่อนๆ เนี่ยปกติแล้วนะครับมันจะขึ้นคำว่านี่ครับคำว่า Install ตรงนี้นะครับผมเราก็กดคำว่า Install เลือกที่ After Effects ก่อนนะครับผมสมมุติว่าอันนี้คือ After Effects ละกันนะครับผมนะอันนี้ After Effectsแล้วเราก็กด install ไปได้เลยนะครับผมโปรแกรมเขาจะทำการดึงข้อมูลมาจาก cloud ของเว็บไซต์ Adobe ทำการติดตั้งนะครับผมแล้วเราก็รออย่างเดียวครับตรงนี้นะครับถ้าเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่แน่เห็นไหมครับ Adobe After Effects CC 2017ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นคำว่าอัปเดตเฉยๆนะครับเพราะว่ามันจะมีการอัปเดตให้เป็นประจำครับผมนะเพื่อเป็นการแก้ไขโปรแกรมในส่วนที่เป็นบั๊กบ้างอะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับก็คือ5ขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรม Adobe After Effects ครับขั้นตอนแรกก็คือผมสรุปให้ฟังอีกรอบนึงครับก็คือมาตามลิงก์ของผมตรงนี้ครับปึ๊บขั้นตอนที่1 นะครับขั้นตอนที่1มาตามลิงก์นะครับผมโอเคขั้นตอนที่2คืออะไรครับขั้นตอนที่2ก็คือทำการกรอกข้อมูลตามลิงก์ไปนะครับผมขั้นตอนที่3ก็คือสมัคร Adobe ID ครับสมัคร Adobe ID ขั้นตอนที่4ก็คือ verify email ครับผมตรงนี้ลายมืออาจจะแย่นิดนึงครับ verify email ขั้นตอนที่5ก็คือติดตั้งโปรแกรมครับผมนี่นะครับผมคราวนี้ครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสนุกกับการทำแอนิเมชันหรือตกแต่งวิดีโอสวยๆด้วยโปรแกรม After Effects แล้วครับพี่ๆท่านไหนเนี่ยดูวิดีโอแล้วมีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถสอบถามผมได้เลยนะครับผมหรือถ้าอยากจะศึกษาโปรแกรมนี้นะครับก็สามารถไปติดตามที่ช่อง YouTube Channel เสกสรรปั้น YouTube ได้เลยครับขอบคุณมากครับ